นี้ขออนุญาตทําหน้าที่ในฐานะของจิตแพทย์คนหนึ่งด้วยละกันนะครับก็ขอแสดงความเสียใจกับญาติผู้ป่วยญาติผู้ที่เสียชีวิตเนื่องจากกรณีของการฆาตัวตายท,ทุกทกท่านนะครับผมเองในฐานะจิตแพทย์ก็มองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ใหญ่ที่สุดในวิชาชีพของผมด้วยนะครับซึ่งในเรื่องของการเสียชีวิตนี้ทุกเรื่องมีความสําคัญทั้งสิ้น ในฐานะแพทย์ต้องช่วยทุกคนให้ได้มากที่สุดนะครับแต่อย่างไรก็ตามแต่ครับเราก็จะพยายามนํามาเรียนรู้หาวิธีทางในการช่วยเหลือโดยเฉพาะถ้าเกี่ยวข้องกับโรคภัยไข้เจ็บเรื่องของการที่เป็นโรคทั้งทางกายหรือเป็นทางด้านสุขภาพจิตโดยส่วนใหญ่แล้วมีชุดข้อมูลที่บอกว่าจะมีสัญญาณนํามาก่อนนะครับในเรื่องของการป้องกันการฆ่าตัวตายก็เป็นภารกิจที่ทางจิตแพทย์ทุกๆคนต้องพยายามหาหนทางในการช่วยเหลือ นะครับผมเองก็มีความอยู่กับเรื่องพวกนี้มานานก็เข้าใจในความรู้สึกแล้วก็อยากให้พี่น้องประชาชนคนไทยได้เห็นใจคนกลุ่มนี้ที่เขามีความบีบคั้นต่างๆเขาบอกว่าลักษณะของการที่พยายามทําร้ายตัวเองหรือเรียกเขาเรียกว่ายาบไปบอกว่าให้เขาเรียกร้องความสนใจหรืออะไรทั้งสิ้นนะครับในภาษาทางด้านสุขภาพจิตเราบอกว่าเขา cry for help คือเขาร้องขอความช่วยเหลือเราอยู่ ั้นการแปลความตรงนี้ผมเข้าใจดีแล้วทุกๆข้อความที่เข้ามาแล้วผมก็เชื่อว่าในฐานะของทางการเป็นโฆษกของสบคเราก็จะรับฟังทุกเรื่องแล้วก็จะนํามาสู่กระบวนการของการช่วยเหลือเยียวยาแก้ไขซึ่งก็เป็นกระบวนการอันหนึ่งซึ่งทางสาบคก็ยึดหลักนี้อยู่ในนามของตัวผมเองในฐานะที่เป็นจิตแพทย์เข้าใจเรื่องพวกนี้จะพยายามประกอบทุกๆเรื่องเข้ามา แล้วก็หาวิธีทางทุกวิธีทางที่จะช่วยคนที่มีความทุกข์ด้านนี้อยู่ด้วยให้เข้าสู่กระบวนการของการช่วยเหลือเยียวยาอย่างที่สุดนะครับแต่ที่สุดแล้วนะครับในกระบวนการของการดูแลตรงนี้ในด้านของทางด้านสุขภาพจิตเราจะมีทีมช่วยเหลือเยียวยานะครับที่เรียกว่า m c a t t e a m ที่จะมีอยู่ทั่วประเทศจะเข้าไปพูดคุยกับญาติ จะเข้าไปร่วมกันในงานศพจะเข้าไปพูดคุยกับทางผู้ที่เสียหายทุกๆอย่างนะครับเพื่อที่จะเก็บ ข้อมูลกระบวนการและเยียวยาช่วยเหลือตรงนี้ก็ขอท่านได้ให้ความร่วมมือแล้วก็ได้ให้ทีมเข้าไปได้ทําหน้าที่นะครับแทนพี่น้องประชาชนคนอื่นๆ,ๆเพราะว่าการได้ช่วยเหลือเยียวยาก็จะเป็นหนทางที่จะทำให้ท่านได้บรรเทาทุกข์ลงไปแล้วก็เราก็ได้รับทราบปัญหานั้นแล้วนามาสู่กระบวนการการจัดการในภาพกว้างขึ้นนะครับก็ขอนําเรียนว่า มีแนวทางที่พวกเราจะได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกันอย่างไรผมจะได้มานําเสนอต่อไปนะครับกลับอาพะคุณเป็นอย่างสูงครับ